วันนี้พี่ตูนมีวิธีดูมุกจริงมุกปลอมแบบง่ายๆมาฝากนะคะอันแรกใช้กล้องขยายส่องดูมุกจริงจะมีลักษณะเป็นคลื่นๆคล้ายกับคลื่นทะเลมุกปลอมจะเป็นจุดซึ่งเป็นลักษณะของสีที่เอามาพ่นค่ะอันที่สองมุกจริงจะมีเหลือบหลายสีแบบธรรมชาติส่วนมุกปลอมจะไม่เหลือบสีอันที่สามมุกจริงจะมีน้ำหนักส่วนมุกปลอมจะทำจากเม็ดพลาสติกจะมีน้ำหนักเบามากๆค่ะอันที่สี่เอามุก2เม็ดมาถูกันมุกจริงจะรู้สึกสักสากส่วนมุกปลอมจะลื่นปื๊ดไปเลยค่ะอันที่ห้ามุกจริงจะเย็นส่วนมุกปลอมจะมีอุณหภูมิปกติถ้ามีข้อสงสัยคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ